สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตดูต้นโพบอนไซนะคะเวลาก็ผ่านไปประมาณ2ปีกว่าแล้วก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโพที่เราเลี้ยงนี่ก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเด็กๆตอนจี๊ดๆนะคะหน้าตาก็สะสวยเริ่มโตเป็นสาวนะคะการเลี้ยงบอนไซนี้อยู่ที่การดูแลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็โดยที่เราขยันขยับขยับรากนะคะก็จะทำให้กกของเขาสวยอย่างต้นโพบอนไซนี้ก็เสน่ห์ของเขาก็อยู่ที่รากนะคะเห็นไหมคะอย่างกระถางนี้รากของเขาก็กระเยงเกงกอยวิธีเคล็ดลับของแตงโมอีกอย่างหนึ่งนะคะในการขยับรากก็คือการใช้ถ่านก้อนถามว่าทำไมถึงใช้ถ่านก้อนสอดเข้าไปด้านล่างเป็นการขยับรากที่สวยงามนะคะแล้วก็ถ่านก็มีแร่ธาตุอาหารฉะนั้นเมื่อการใช้ถ่านในการขยับรากก็จะทำให้รากของเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็สวยงามด้วยอย่างเสน่ห์ของต้นโพก็คือรากนะคะรากที่มีไม่จำกัดนี่อย่างเส้นนี้นะคะก็ขึ้นถึงโคนกกถ้าเราอยากให้คุมต้นเราก็ใช้ความชื้นในการคลุมไว้รากของเขาก็จะทิ่มลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้อันนี้ก็เป็นรากที่เราเลี้ยงจากด้านบนเพราะว่าช่วงต่อตรงต้นเขาเน่าเราก็เลยจัดรากใหม่อย่างต้นนี้ก็เป็นโพขี้นกนะคะโพขี้นกจริงๆก็สวยงามมากๆก็ขอบคุณสำหรับ FC นะคะที่สอบถามให้เราอัปเดตมานะคะเราก็ยังปลูกอยู่เพราะว่าต้นโพบอนไซมีเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญก็คือการดูแลค่อนข้างจะน้อยกว่าอย่างอื่นนะคะดูแลแค่รากแล้วก็ดินส่วนปุ๋ยที่ใส่เราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะออสโมส่วนดินที่ใช้ผสมก็เป็นดินที่เราหมักเองนะคะหมักด้วยขี้ไก่ส่วนต้นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโพอะไรนะคะเพราะว่าใบอ่อนแล้วก็จะเป็นสีแดงกกของเขาไม่สวยแต่เสน่ห์ก็คือที่ใบเมื่อแตกใบใหม่ก็ถ้าเราเจอต้นไม้ที่พอทำบอนไซได้นะคะเราก็เอามาทำบอนไซเราจะได้รู้ถึงอายุและก็ความสวยว่าของเขาสวยขนาดไหนอย่างกระถางนี้เราปลูกแบบ2ต้นชนกันนะคะเพื่อว่าตอนโตรากของเขาจะพันกันเป็นโคตรสวยงามมากๆค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะเคล็ดลับก็คือแค่ขยับรากขึ้นลงนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างบางเวลาจัดรากด้วยถ่านเพียงเท่านี้ต้นโพบอนไซของเราก็จะสวยงามสวนได้ตลอดกาลแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ